สวัสดีครับวันนี้เราก็มาจากกลุ่มเครื่องมอเตอร์ที่5เทคนิคนะครับผมนายพัชรพลแสงวันครับผมรัศพรจันทร์ศิริมลรัตนาครับผมนายธนกิจแสนเจริญกิจเราจะมาทำการทดลองที่8นะครับเรื่องการออกแบบตัวควบคุมด้วยวิธีผลตอบสนองเชิงความถี่นะครับเริ่มแรกเรามีทรานสเฟอร์ฟังก์ชันแล้วโดยเรามีเงื่อนไขว่าเฟสมาร์จิ้นต้องมากกว่า45ดีกรีนะครับ KV มากกว่า50แล้วก็แบนด์วิดต์มากกว่า15เรเดียนเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คำนวณหา KV โดยใช้ลิมิต SCG นะครับออกมาได้ดังนี้นะครับแล้วก็เมื่อแก้สมการออกมาก็จะได้ KP เท่ากับ KV ส่วนด้วย 18.1956 นะครับคำนวณออกมาได้เท่ากับ 2.749 นะครับเพราะว่าเราเลือก KV เป็น50นะครับต่อไปเราจะเลือกค่า TD เป็น 0.04ซึ่ง KD เนี่ยเท่ากับ KP คูณ TD นะครับก็จะได้เท่ากับ 0.1099 นะครับดังนั้นก็จะได้ C1S ออกมาเท่ากับ KDS บวก KP ซึ่งเท่ากับ 0.1099S บวก 2.748 นะครับต่อไปเป็นค่า C2S นะครับซึ่งเราได้มาจากการทดลองที่5นะครับก็คือเท่ากับ 0.0699S บวก 2.445 ครับเอาเลยมาพิจารณาที่ตารางนะครับ C1GS ก็จะได้ค่าเฟดมาร์จิ้นเป็น 48.6 ซึ่งก็มากกว่า45นะครับแล้วก็ได้ Omega GC หรือว่าแบนด์วิดต์มากกว่า15เรเดียนเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จาก C1 C2 ที่เราได้มาครับเราก็จะมาพอร์ตโบดี้ครับแล้วก็สีน้ำเงินที่แสดงอยู่นี่ก็คือจะเป็นของตัว G สีเหลืองก็คือ C1 คูณ G สีส้มก็คือ C2 คูณ G ตอนนี้ก็คือเฟสของทั้ง3เส้นนะครับก็จะได้ตามนี้ครับจากกราฟนะครับเป็นผลการทดลองที่เปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์ตัวที่1ที่ออกแบบโดยวิธีผลตอบสนองเชิงความถี่กับคอนโทรลเลอร์ตัวที่2ที่น่าจะการทดลองที่5นะครับซึ่งคอนโทรลเลอร์ตัวที่1นะครับเป็นกราฟสีน้ำเงินส่วนคอนโทรลเลอร์ตัวที่2เป็นกราฟสีแดงครับจะเห็นว่าคอนโทรลเลอร์ตัวที่1มีผลตอบสนองช้ากว่าตัวที่2นะครับตาม rising time และ setting time ที่ได้นะครับเราก็จะเห็นว่า C1 ที่ได้จากการออกแบบจะใช้ผลตอบสนองเชิงความถี่กับ C2 ที่ได้จากการทดลองที่5มีผลออกมาใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณควบคุมเมื่อเข้าสู่สเตตเราก็จะเห็นว่า error เท่ากับ0นะครับ